จะเห็นได้ว่าสีค่อนข้างจะขาวเลยนะครับแต่ออกอมเหลืองหน่อยๆนะส่วนตัวนะครับเอ็มว่าผิวแทนน่าจะใช้ไม่รอดนะครับสีค่อนข้างจะดูเทามากเลยนะทุกคนคือแบบของจริงดูเทามากแบบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องเอ็ม Channel นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เอ็มจะมารีวิวนะครับเป็นครีมซองในเซเว่นนะครับครีมซองเซเว่นตัวนี้ออกใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น Dolce Luxe CC Cream Matte Glow Cream Highlighter นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็น2 in 1นะครับตัวนี้นะครับเขามีกันแดด SPF นะครับ PA 30++ ด้วยนะครับใหม่ CC Cream เนื้อแมตต์เรียบเนียนนะครับธรรมชาติกับนวัตกรรมเม็ดสีที่ให้คุณสมบัติที่ช่วยเบลอแสงแบบนุ่มนวลนะครับไม่เกาะตัวเป็นก้อนหรือเป็นคราบนะครับมอบความเรียบเนียนสม่ำเสมอแต่เบาสบายนะครับผิวแม้จะไม่ได้ลงแป้งฝุ่นทับนะครับมาพร้อมกับ CC Cream Glow Highlighter เพิ่มความฉ่ำบอลนะครับผิวแลดูมีมิติให้กับใบหน้านะครับงานผิวสวยครบจบในซองเดียวเลยนะครับตัวนี้เขามาเป็นแบบซองประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เขาจะเป็นแบบไฮไลท์เตอร์นะครับส่วนอันนี้จะเป็นเนื้อปิดคอร์สนะครับ CC นะครับเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันเลยนะครับแพ็กเกจจิ้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นแมตต์คุมมันกันแดดนะครับส่วนตัวนี้เป็นผิวโกลว์ฉ่ำวาวนะครับเดี๋ยวเรามาสวอชสีที่แขนกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าสีค่อนข้างจะขาวเลยนะครับแต่ออกอมเหลืองหน่อยๆนะคือจะไม่ค่อยออกอมเหลืองเท่าไหร่นะครับแต่ก็ออกอมเหลืองอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวเรามาลงกันที่หน้าเลยนะครับจะเห็นได้ว่าสีค่อนข้างจะสว่างกว่าผิวเอ็มหลายเฉดเลยนะครับเอ็มว่าผิวแทนน่าจะใช้ไม่รอดนะเดี๋ยวจะลองลงบางๆดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เนื้อไฮไลท์เตอร์กันเลยนะครับเนื้อไฮไลท์เตอร์ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับจะออกมุกๆนะสีมุกๆสีเทาๆนะครับให้ความเรืองแสงประมาณนี้ค่อนข้างเล่นกับผิวดีนะครับแต่เอ็มไม่รู้ว่าผิวเข้มสามารถใช้ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวลองมาสวอชกันดูเขาก็จะให้ความฉ่ำวาวนะครับเดี๋ยวข้างนี้นะครับเอ็มจะทาเป็นแบบเนื้อ CC นะครับผสมกับกลิตเตอร์โกลว์นะครับเอ็มจะใช้มือในการลงเลยนะครับข้างนี้นะครับเอ็มลงเป็นตัวเนื้อ CC นะครับกับกลิตเตอร์นะเดมจะขอพิจารณาเลยนะครับเนื้อตัวนี้เขาค่อนข้างจะเป็นเนื้อแบบแห้งๆนะทุกคนคือไม่ค่อยฉ่ำวาวเท่าไหร่คือมันไม่ค่อยมีความแบบชุ่มชื้นเท่าไหร่นะครับคือเนื้อค่อนข้างจะเกลี่ยง่ายอยู่นะครับแล้วก็ไม่เกลี่ยยากเท่าไหร่นะแต่สีที่ได้ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าสีค่อนข้างจะออกเทาๆเลยนะครับคือแบบหน้าค่อนข้างจะดูเทามากเลยนะเดมจะลองทาอีกข้างนึงเลยนะครับข้างหนึ่งตัวนี้นะครับเอ็มจะไม่ลงเป็นตัวโกลว์นะครับส่วนตัวนะครับเอ็มว่าผิวแทนน่าจะใช้ไม่รอดนะครับสีค่อนข้างจะดูเทามากเลยนะทุกคนคือแบบของจริงดูเทามากแบบเทาไม่ไหวแล้วจ้าคือแบบเอ็มว่าน่าจะใช้งานลำบากอยู่นะครับเดี๋ยวเอ็มขอมาสรุปเลยนะครับตัวนี้เอ็มว่าใช้ไม่รอดนะครับแล้วก็เอ็มก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไม่สามารถจัดทดสอบระหว่างวันได้นะครับคือสีมันค่อนข้างดูขาวแล้วก็ดูเทามากเลยนะครับเอ็มว่ามันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับในการใช้ชีวิตนะสีมันค่อนข้างจะไม่อมเหลืองเท่าผิวของเอ็มนะครับทาแล้วค่อนข้างดูเทาเลยนะครับส่วนความตกร่องตกคราบอะไรนะครับเขาไม่ค่อยตกคราบเท่าไหร่นะแต่เอ็มแนะนำให้ลงสกินแคร์หน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อออกไปทางแห้งนะครับไม่ถึงขั้นว่าแบบทาแล้วแบบดูฉ่ำๆเท่าไหร่นะมันก็ทาแล้วมันจะดูแห้งๆครับเดี๋ยวเอ็มจะมาสรุปเลยนะครับตัวนี้เขาค่อนข้างจะดูแมตต์นะครับแมตต์สมชื่อเลยนะครับแล้วก็มีกันแดดนะครับส่วนผิวฉ่ำโกลผิวค่อนข้างจะดูโกลๆเลยนะส่วนตัวเอ็มว่าโกลๆนี้สามารถทาแบบกับตัวอื่นก็ได้นะครับแต่สามารถทาในปริมาณที่น้อยนะถ้าทาเยอะเกินไปหน้าก็จะดูเทานะครับส่วนตัวนี้นะครับเขาเกาะตัวไม่เป็นคราบจริงนะครับแล้วก็เกลี่ยแสงให้ดูละมุนดีนะครับตัวนี้แต่เอ็มว่าสีค่อนข้างจะ
ไม่ค่อยเข้ากับคนผิวแทนเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเอ็มก็มาสรุปเพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อสรุปกันเลยนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Dos Loot Tab CC Cream 2 in 1 Oil Free SPF PA 30+ Matte Glow Cream Highlighter นะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อบางเบานะครับมีด้านหนึ่งจะเป็นเนื้อแบบครีมแล้วก็เป็นแบบโกลนะครับทาผสมกันจะได้ผิวที่สวยนะครับตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติในการทาแล้วผิวเรียบเนียนดูกระจ่างใสขึ้นนะครับผิวเข้มไม่สามารถใช้ได้นะตัวนี้นะครับระดับความกันน้ำสามารถกันน้ำได้ดีเลยทีเดียวนะครับถูระหว่างวันก็ไม่มีหลุดนะครับแต่ถ้าถูแดงๆก็มีหลุดบ้างนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่59 บาทสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เอ็มด้วยนะครับตัวนี้เอ็มซื้อมาราคา49 บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เลยนะครับส่วนวันนี้ไม่มีอะไรแล้วต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ